ไข่มุกเมโลหอยหวานนี่นี่นี่คิดว่าจะมีคนซื้อไหมวิร้านหนึ่งนะพี่ก้อยเอาเขาบอกว่าไม่ถึงร้านก็ได้หลักแสนก็หายแล้วเนี่ยคู่รักคุณผู้ชมจำได้ไหมคะที่เขาไปเบิร์ธเดย์กันแล้วก็ชวนกันไปกินหมูกระทะเสร็จปุ๊บเอาหอยหวานมากำลังปิ้งกำลังย่างเลยกัดกรุบเข้าไปคิดว่าเป็นก้อนหินที่ไหนได้มันเป็นไข่มุกเมโลแล้วพอเซิร์ชหาข้อมูลจนกระทั่งเอาไปให้ศูนย์เขาตรวจสอบดูปรากฏใช่จริงๆด้วยถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเน่คุณนักข่าวของเรานะคะอายุไทยนนนิติรัตน์ค่ะศูนย์ข่าวภาคเหนือนะคะก็เลยขอไปพิสูจน์หน่อยนี่ค่ะให้ดูกันจ่าๆไปเลยค่ะไข่มุกเมโลในหอยหวานค่ะตอนนั้นไปเจอมาก็ดีใจเนาะและนี่ก็เป็นใบเซอร์ติฟิเคทนะคะได้รับการรับรองออกไปถามว่าตอนนี้มีคนติดต่อมาขอซื้อหรือยังนี่เขาบอกว่าติดต่อมาแล้วค่ะ 4-5 คนเออแล้วคุณพี่สิทธิชัยกับคุณพี่พัชริจริยาเป็นแฟนกันเนี่ยนะคะตกลงจะขายไหมตอนนี้ยังตกลงราคากันไม่ได้ต้องหาคนที่แบบให้ราคาดีสุดอ่ะเนาะใช่เขาไม่อยากขายถูกเกินไปไงแล้วจริงๆอ่ะก็ไม่ได้ตั้งราคาไว้สูงเกินไปด้วยไม่ได้เอาหลักล้านอ่ะหลักแสนก็ขายแล้วเพราะว่าตอนนี้มีหนี้งวดรถอยู่อยากจะเอาไปปิดงวดรถลองฟังดูค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะพกติดตัวด้วยมีคนติดต่อมาอย่างบ้างไหมครับก็มีอยู่บ้างค่ะว่าไงบ้างครับว่าไงบ้างก็อยากได้อยู่แต่ว่าบางคนก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะซื้อในราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาให้เสนอราคามาก่อนนี่ครับอ๋อให้เราเสนอราคาแล้วมีราคาตั้งไว้ในใจเลยไหมราคาก็ยังไม่แน่นอนยังไม่รู้ราคากลางเลยครับพี่ว่าเม็ดขนาดนี้เขาขายเท่าไหร่ครับแต่อย่างน้อยก็ขอให้ปิดรถสัก2คันก็ได้โอ้โหกลับปิดรถให้ได้สัก2คันเนอะดีใจด้วยจริงๆเลยอ่ะคือมันยิ่งกว่าถูกหวยจริงๆนะเออแล้วคนติดต่อมา 4-5 คนนี้ถ้าตกลงราคาได้นี่ปล่อยแน่ๆเลยนะคะเฮ้ยเขาไปกินหอยที่ไหนนี่คุณอายุไทยพาไปเลยตามไปกินหอยจ้าไปเถอะตอนนี้เขาบอกว่ามีหอยเตรียมไว้ทุกวันเลยนะวันละ20กิโลกรัมเป็นหอยหวานเนี่ยแหละค่ะใครอยากกินใครอยากกินไปเลยบอกพี่กัดชื่อร้านกัดต้องฮะลองอ่านซิอีกทีนึงสิกัดต้องหมูกระทะเอออยู่ที่เชียงรายนะคะเอ๊ะมันต้องเป็นภาษาเหนือแน่เลยพี่อู๋มีความหมายไหมอะไรนะกัดกัดต้องกัดต้องอ๋ออิ่มท้องอ๋อเหรออิ่มท้องอ๋อเนี่ยค่ะวันนี้กัดต้องขนาดอ๋ออิ่มท้องมากเลยกัดต้องขนาดเพราะฉะนั้นก็ต้องไปกันนะคะอยู่ที่เชียงรายค่ะทุกวันนี้ตั้งแต่เป็นข่าวมานะโอ้โหขายดิบขายดีแหนเนาะทีนี้ถามเขาต่อไอ้หอยหวานเนี่ยพี่ไปสั่งมาจากไหนตลาดมหาชัยตอนนี้มหาชัยคนเต็มเลยทีเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ดีใจนะลูกค้ากินแล้วก็ได้โชคอ่ะก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยโชคดีเหมือนน้องสองคนนี้กันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมากินที่ร้านกันเยอะๆนักข่าวก็เลยสอบถามไปต่อนะคะที่เจ้าหน้าที่สถาบันตรวจวิเคราะห์อัญมณีที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นแหละก็ที่เนี่ยแหละค่ะที่เขาเป็นศูนย์วิเคราะห์ดูนะคะว่าไข่มุกนี้เป็นของแท้หรือเปล่าสองคนนี้เข้าไปตรวจสอบที่นี่แหละค่ะปรากฏว่ามันเป็นไข่มุกออร์แกนิกนะคะจะเจออยู่ในพวกหอยฝาเดียวเจ้าหน้าที่เขาบอกมันหายากอยู่เหมือนกันนะและขนาดที่เจอเนี่ยก็เล็กด้วยประมาณ2มิลลิเมตรค่ะก็ไม่นิยมเอามาทำเครื่องประดับหรอกแล้วเราก็ถามต่อและส่วนใหญ่เขาจะไปทำอะไรเขาจะเก็บสะสมกันราคาซื้อขายก็อยู่ที่ความพึงพอใจของคนซื้อและคนขายนะคะเพราะขนาดมันเล็กเกินไปทำเครื่องประดับไม่ได้จะไปเป็นหัวแหวนก็คงจะยากอยู่มั้งนะคะส่วนไข่มุกเมโลที่นำมาทำเครื่องประดับได้เขาบอกว่าต้องมีขนาด1เซนติเมตรขึ้นไปราคาซื้อขายกันก็หลักแสนไปจนถึงหลักล้านบาทค่ะโอ้อันนี้เจอเล็กไปหน่อยจริงๆก็บอกคนอยากซื้อเลยว่าเอาราคาเท่าปิดงวดรถอ่ะเสนอมาก็หลายเจ้าเห็นติดต่อไปอ่ะเสนอมาใครให้มากสุดก็ปล่อยไปรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8